ิวการเช็ครถนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่นี่เลย Toyota Service นะคะที่ซานฟรานซิสโกนี่เองใช่ก็วันนี้เราก็ได้เลิกเอารถมาเช็คเป็น First Service นะครับ 5,000 ไมล์แรกคือเราออกรถได้ประมาณ2เดือนกว่าแล้วทีนี้เราวิ่งรถไมล์ปาไป 5,000 กว่าไมล์แล้วเราต้องมาเช็คระยะทุกๆ 5,000 ไมล์คือเช็คฟรีนะครับทุกครั้งที่เรามาเช็คคือไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆตามระยะนี่ก็คือฟรีนะครับภายใน3ปีนี้เราก็จะได้ประหยัดตังค์ขึ้นเลยซื้อรถมาเราก็ไม่ต้องมาเสียค่าเมนเทนแนนซ์รถเนาะก็ภายใน3ปีเราก็ฟรีหลังจากนั้นเราก็ต้องเสียตังค์เองนะครับใช่ซื้อรถมานี่ถือว่าคุ้มนะใช่3ปีนี่เช็คฟรีหมดทุกอย่างเลยเราเดินออกมาซื้อกาแฟกินกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปนั่งรอข้างในอีกทีระหว่างรอเช็ครถนะหาอะไรกินก่อนเดี๋ยวเราได้กาแฟมาแล้วนะครับนี่เป็นเอสเปรสโซ่ช็อตเลยแล้วก็ช็อตช็อกโกแลตอันนี้ตอนนั้นเราไปนั่งรอที่เซ็นเตอร์ตามรถเราใกล้แล้วนะครับวันนี้ต่อแถวเข้าไปนี่ก็จะถึงคิวแล้วมีแต่ลาโฟเท่านั้นเลยนะเนี่ยคันแรกลาโฟเป็นตัวธรรมดานี่ของเราเป็นรุ่น XSE ข้างหลังเป็นรุ่นไม่ Adventure ก็ TRD นะที่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะรุ่นลาโฟเนี่ยคนฮิตเยอะมากเลยที่อเมริกานี่คือยอดขายอันดับ1ของ SUV ในอเมริกาเลยนะครับว้าวสังเกตดูมีแต่ลาโฟจอดทั้งนั้นเลยตอนนี้เราก็นั่งรอรถนะครับตอนนี้ใกล้จะถึงคิวแล้วอีกไม่นานหรอกไม่น่าเกินชั่วโมงหนึ่งดีเหมือนกันนะเวลาเรามาเซอร์วิสเนี่ยทุก 5,000 ไมล์นี่คือฟรีตลอด3ปีเลยก็ถือว่าคุ้มนะซื้อรถมารถคันนี้ก็น่าจะใช้ประมาณ 4-5 ปีแค่นั้นอ่ะเราก็คงเปลี่ยนแล้วแหละก็ในระยะเวลา3ปีนี้เราก็เช็ครถให้คุ้มก่อนก็ถือว่าประหยัดไปไม่เสียตังค์ก่อนที่เราจะซื้อโตโยต้านะเราก็มองดูพวกเทสลาไว้แต่คิดไปคิดมามันก็รู้สึกว่าไม่เหมาะกับไลฟ์สไตล์เรานะพวกรถไฟฟ้าอย่างนั้นน่ะ เวลาเราจะไปเที่ยวเงี้ยเราเดินทางไกลเงี้ยไหนจะหาที่ชาร์จไหนจะจอดชาร์จเสียเวลาอีกอ่ะมันเสียเวลาการเดินทางแต่ว่าถ้าเป็นพวกรถน้ำมันเราก็เติมน้ำมันแล้วเราก็ไปต่อได้ไงมันก็วิ่งได้นานกว่าด้วยรถน้ำมันเนาะเพราะว่าเราก็ชอบเที่ยวเนาะอยากไปตั้งแคมป์ก็นี่ไงก็เราซื้อลาโฟมานี่พวก SUV มันรถอเนกประสงค์แล้วก็ไปหาเที่ยวแคมปิ้งขับรถเที่ยวไกลๆได้ขนของอะไรเงี้ยไงถ้ารอเทสลามันก็รู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยอเนกประสงค์เท่าไหร่เนาะมันจะเสียเวลาชาร์จใช่เสียเวลาชาร์จเข้าปงเข้าป่าก็ไม่ได้เนาะฮะรถนี้มันก็เข้ากับไลฟ์สไตล์เราแล้วเนาะชอบแบบลุยๆนะรถมันลุยดีแล้วก็อเนกประสงค์ด้วยขนของได้อย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวรออีกสักหน่อยก็น่าจะได้รถละพูดถึงสถานการณ์ในอเมริกาตอนนี้ก็คือดีขึ้นนะเขาไม่ต้องใส่แมสกันแล้วอย่างเช่นเราอยู่ข้างในเนี้ยในศูนย์โตโยต้าหรือว่าอยู่ในร้านอาหารต่างๆนี้เราก็ไม่ต้องใส่หรอกนะก็จะมีใส่อยู่แค่เฉพาะเป็นพนักงานเงี้ยถ้าเป็นพนักงานก็ยังต้องใส่อยู่อะไรเงี้ยเวลาระหว่างทำงานแต่ว่าถ้าเป็นพวกลูกค้าอย่างเรานี่คือไม่ต้องใส่แล้วแต่ก็เราก็จะมีใส่บ้างแหละเวลาเราไปที่ที่แบบคนเยอะๆแออัดหน่อยอะไรอย่างงี้แต่ตรงนี้มันไม่มีคนไงมันโล่งๆมันก็มีแต่เรา2คนเนาะเราก็เลยไม่ใส่แต่ถ้าเราไปตรงไหนที่มันเลี่ยงไม่ได้เลี่ยงเจอคนเยอะๆไม่ได้เราก็ควรจะใส่นะก็ตอนนี้ทุกอย่างก็เปิดเป็น 100% แล้วนะครับเหมือนไม่มีโควิดละเนาะคนมายืนเฝ้ารถนะคะรถขึ้นเขียงแล้วนะครับเดี๋ยวก็น่าใกล้จะเสร็จแล้วแหละได้รถแล้วหลังจากที่รอมาประมาณเกือบ2ชั่วโมงใช่ไปเดี๋ยวไปต่อกันเลย
ก็เช็ครถกันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปกินข้าวกันอย่าไปกินอาหารญี่ปุ่นกันหิวมากเลยตอนนี้นะคะเราก็จอดรถแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะไปกินอาหารญี่ปุ่นนะคะไปกินซูชิกันนะคะตอนนี้คือแดดร้อนมากๆเลยตอนนี้คือ26องศานะคะอากาศดีอากาศดีเนาะก็มีลมเย็นๆหน่อยเนาะแต่ว่าแดดก็แรงเราจะไปกินร้านนี้กันนี่ค่ะร้านคูระนะคะเป็นซูชิสายพานโอเคนะครับเราก็มาถึงร้านอาหารญี่ปุ่นกันแล้วนี่เราจะมาดูเป็นสายพานข้างบนนี้ก็จะมีหน้าจอเอาไว้สั่งที่แบบว่าเป็นแบบพิเศษคือไม่ใช่มีบนสายพานแบบว่าบนสายพานมันไม่มีที่เราอยากกินใช่ไหมเราก็จะดูว่าเอ้ยอยากกินอันนี้เราก็สั่งมาได้แล้วสักพักมันก็จะมาตรงนี้เลยข้างบนแบบเร็วนะอย่างนั้นนะ นะมันก็จะมาอย่างนั้นเลยเป็นสายพานแล้วก็จะมาหยุดที่โต๊ะเราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ลองเลือกดูว่าจะอะไรมีพวกราเมงด้วยสดร้านให้ชูร้านเจ็ดเหรียญลองสั่งว่าเอาหนึ่งออเดอร์มากดดูออเดอร์มาแล้วเดี๋ยวมันก็จะมานะครับตอนนี้อยากกินแซลมอนคือไอที่ว่างๆนี่ก็คือเขาหยิบกันไปหมดแล้วนะคะถ้าอันไหนที่เราอยากกินเราก็สั่งในนี้เลยจะได้ทันใจอันนี้เป็นปลาหมึกอ่ะไอช่องโล่งๆเยอะมากเลยอ่ะเราอยู่โต๊ะหลังเขามั้งคนข้างหน้าเขาหยิบไปหมดไงต้องให้เขาอิ่มก่อนหรือเปล่าไม่เราก็ต้องสั่งในหน้าจอก็ได้ขอสั่งในนี้ถ้าไม่ทันใจก็สั่งเอา นี่อันนี้เราก็หยิบออกมามันก็เปิดให้อัตโนมัติแล้วอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะแซลมอนอยากกินแซลมอนมันคือแซลมอนอะไรทำไมเป็นขาวๆแซลมอนแบบสุกหน่อยอ่ะเขาแบบเอาไฟมาลนๆๆข้างหน้าเนี่ยเนื้อนี้อะไรเป็นเนื้อแน่เลยมีขนมหวานด้วยอ่ะเป็นทาร์ตชอบมากเลยแซลมอนมันคือแซลมอนเนี่ยเยอะแล้วนะต้องกินให้หมดก่อนกินหมดชิ้นเอ็นมาแล้วนี่ไงนี่ก็เรามาแล้วอันนี้ของอันนี้ราเมงที่เราสั่งมานะมาเป็นแบบว่าถ้วยพลาสติกปิดฝาไว้เลยนี่แกนี้คนละฝามาแล้วชูอยู่ราเมงเราเคยกินไข่กุ้งนี้แล้วมันเจาะเค็มๆไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ไม่ทำตรงนี้ดินั่นอะไรทูน่าอะไรยักษ์โคไข่แดงสงสัยว่าโต๊ะข้างหลังเขาจะอิ่มนะอาหารเลยมาเต็มนี่เลยเนี่ยดูดิคนทำอาหารข้างในเขานี่ไงเขาทำของลงมาไงช่วงนี้พอดีเขาปั้นซูชิมันลงไม่ใช่อันนี้เหมือนปูอ่ะเบลครับมีดไงอันนี้เนื้อปูโอ้เนื้อปูจริงๆนะเนี่ยสุดยอดอันนี้เนื้อปูลองชิมก่อน
เป็นแบบเนื้อปูเย็นๆอ่ะโอ้โหคำใหญ่ลมปากนี่นะคะกินเสร็จเนี่ยเขาก็จะให้หย่อนจานตรงนี้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นอันนี้ขึ้นมา1จานเนี่ยตรงนี้ก็คือเขาก็จะคิดตังตามจานที่เราหยอดเข้าไปนะครับว่าเราเอามากี่จานแล้วก็หยอดอะไรอย่างนี้แต่ว่าบนโต๊ะอาหารนี้เขาก็จะคิดทีหลังว่าเนี่ยที่เราเขาจะคิดในหน้าจอว่าเราสั่งอะไรมาแยกอย่างนี้เป็นถ้วยอย่างนี้ก็วางไว้บนโต๊ะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นจานเขียวๆเนี่ยเราก็จะต้องหย่อนเข้าไปในนี้แล้วก็จะคิดตามจานจำไม่ได้ว่าจานเท่าไหร่เนาะอันนี้สั่งทูน่ามาน่ากินนี่เนื้อปูนะคะเนื้อปูคำใหญ่เนื้อปูจะออกเย็นๆนะกดออเดอร์มาแล้วทาโกยากิที่เราสั่งนี่ไงทาโกยากิพอแล้วไหมแค่นี้ก็เยอะแล้วอุ๊บอิ่มร้อนหรือเปล่าอ่ะอุ่นเรากินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องหย่อนจานลงไปในนี้นะครับเขาจะคิดราคาตามจานเลยนี้ขึ้น2ขึ้นข้างบนแล้วกินเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอะไรโฆษณาไอ้คนนี้ก็ทิ้งไว้บนโต๊ะเฉยไม่ต้องหย่อนเข้าไปเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะคิดราคามาแล้วพวกนี้โอเคเราอิ่มกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คเอาท์เช็คบินกันโอเคบินก็ออกมาแล้ว 49.22 นะครับอันนี้ก็เรากินไปทั้งหมด12จานนะครับจานเขียว12จานแล้วก็ราเมง1ที่แล้วก็มีน้ำโค้กแก้ว1เดี๋ยวเราจะไปเดินย่อยกันที่เอาท์เลทนะครับเอาท์เลทอยู่ใกล้ตรงนี้นี่เองเราเคยมาถ่ายคลิปเอาท์เลทแล้วเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากดูคลิปเอาท์เลทเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เลยข้างบนนี้โอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย